ช็อกวงการเช็คชุมแพยอมรับเต็มปากชอบผู้ชายเตรียมลุ้นเปิดตัวไม่แอปแล้วจ้าเป็นเรื่องราวโด่งดังในวงการเพลงหลังจากที่นักร้องชื่อดังเช็คชุมแพได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้บริหารค่ายเพลงพร้อมทั้งยืนยันว่าไม่ได้ทำสาวมินดามีซับที่เป็นแฟนเก่าท้องก่อนแฉซ้ำอีกว่าทางฝ่ายหญิงได้เรียกค่าเสียเวลาคบกันเป็นจำนวน2 ล้านกว่าล่าสุดหนุ่มเช็คชุมแพยังเปิดใจว่าตอนนี้สามารถคบได้ทั้งผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้สำหรับคดีฟ้องร้องกับแฟนเก่าส่วนตัวผมก็เรียบร้อยแล้วจบไปตั้งแต่วันที่ตัวเองออกแถลงข่าวแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรสบายมากตอนนี้จากกรณีนี้เรากลัวที่จะกระทบกับงานไหมช่วงแรกๆก็มีนิดหน่อยครับส่วนมากจะเป็นทางเจ้าภาพเราแก้ปัญหาก็ให้เขาดูข่าวแล้วก็อธิบายให้เขาฟังตอนนี้ทุกอย่างโอเคหมดแล้วส่วนตัวเราเกลียดกับความรักเลยไหมผมอยากมีนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีกำลังไขว้เขวอยู่ถ้ามีก็จะเปิดเผยเลยครับไม่ปิดอยู่แล้วดูอยู่ว่าตอนนี้จะเอาผู้หญิงหรือว่าผู้ชายดีเราไม่ได้ค้นพบตัวเองว่าชอบผู้ชายแต่ผมไปดูดวงมาว่าดวงผมไม่สมพงกับผู้หญิงครับเขาบอกว่าสมพงกับเพศเดียวกันครับเลยจะเบี่ยงเบนทางเพศไปตามดวงอันนี้ต้องรอดูก่อนครับคือปกติผมเห็นผู้ชายหล่อๆล่ำๆผมก็ชอบนะครับอันนี้คือความรู้สึกของผมจริงๆครับแล้วเวลาเห็นผู้หญิงสวยๆผมก็มีอารมณ์ชอบบ้างสรุปชอบผู้หญิงหรือว่าผู้ชายตอนนี้กำลังดูใจตัวเองอยู่ครับกำลังถามใจตัวเองว่าชอบแบบไหนถามว่าค้นพบตัวเองตอนไหนก็ตอน 2-3 เดือนที่ผ่านมาครับเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันมันเป็นปฏิกิริยาภายในครับอันนี้เรื่องจริงครับตอนนี้ผมก็2 จิต 2 ใจเหมือนผู้หญิงผู้ชายในร่างเดียวกันตอนนี้มองผู้หญิงผู้ชายก็50-50แต่อย่าเพิ่งให้เลือกเลยตอนนี้ยังเลือกไม่ได้เลยทำไมเพิ่งมาค้นพบตัวเองตอนนี้ก่อนหน้านี้เราก็มีแฟนเป็นผู้หญิงผมว่ามันเป็นตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วเพราะว่าช่วงที่อายุ20 กว่าปีผมชอบไปเล่นกับพวกลูกฝรั่งพวกผู้ชายผมว่าเขาหล่อดีมีแอบชอบครับแต่ก่อนแต่ไม่เคยมีแฟนเป็นผู้ชายครับแล้วผมก็ชอบเล่นกับเด็กผู้หญิงด้วยพวกสาวประเภท2ไม่เล่นกับพวกผู้ชายเรียกว่าเป็นไบเซ็กชวลไหมครับแบบนี้ไม่กลัวสาวๆจะรู้สึกอะไรเหรอกลัวฐานแฟนคลับจะลดลงไหมแฟนคลับก็บอกผมเยอะครับว่าถ้าเป็นผู้ชายแล้วมันสร้างปัญหาก็เอาแฟนเป็นผู้ชายเลยดีกว่าเรื่องกลัวแฟนคลับลดลงไหมผมว่าจะชอบศิลปินก็ต้องชอบในการที่ผมเป็นตัวของตัวเองมากกว่าครับไม่มีการเสแสร้งแฟนคลับรู้ดีว่าผมเป็นยังไงเรียกว่าตอนนี้เราไม่ได้แมน 100% ใช่ไหมเปลี่ยนมาชอบผู้ชายเพราะว่าเหตุการณ์เรื่องผู้หญิงหรือเปล่าส่วนมากอยู่กับผู้ชายสบายใจกว่าครับอะไรก็คุยกันรู้เรื่องที่เปลี่ยนมาชอบผู้ชายไม่ใช่เรื่องผู้หญิงแน่นอนก่อนหน้านั้นผมก็เป็นครับผมก็มีอารมณ์ชอบผู้ชายแต่ไม่เคยบอกใครแต่ว่าคุณแม่แกก็รู้นะแม่ไปดูดวงให้ผมก่อนจะได้เป็นนักร้องอีกว่าดวงผมจะไม่สมพงกับผู้หญิงเราชอบเพราะว่าความรู้สึกมีครับตอนนี้ก็คือ 50-50 ยังไม่ฟันธงว่าชอบผู้หญิงหรือว่าชอบผู้ชายเก็บไว้รอเซอร์ไพรส์ดีกว่าถ้ามันมาจากความรักจริงๆก็เปิดตัวก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้บ้างลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาดูนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ